ำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีท่าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจปคบโดยการสั่งการของพลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการปคบปฏิบัติการจับกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำกระท่อมใกล้กับสถานศึกษาและแหล่งชุมชนโดยเปิดขายตลอด24ชั่วโมงตรวจยึดน้ำกระท่อมกว่า295ขวดเจ้าหน้าที่กองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับการร้องเรียนจากประชาชนผ่านทางสายด่วนกองบังคับการปคบ1135ให้ตรวจสอบการจำหน่ายน้ำกระท่อมตามพื้นที่ใกล้แหล่งชุมชนและได้รับการแจ้งเบาะแสว่ามีการจำหน่ายน้ำกระท่อมให้กับประชาชนย่านรามคำแหงซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้กับสถานศึกษาและหอพักโดยมีการเปิดจำหน่ายตลอด24ชั่วโมงจึงได้นำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีการลักลอบจำหน่ายน้ำกระท่อมในอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งย่านรามคำแหงโดยบริเวณหน้าอาคารเปิดเป็นสถานที่จำหน่ายน้ำต้มกระท่อมให้กับประชาชนโดยทั่วไปและใช้พื้นที่บริเวณชั้นหนึ่งของอาคารในการผลิตและจัดเก็บโดยแช่ลงในถังน้ำแข็งขนาดใหญ่เพื่อรอจำหน่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการจับกลุ่มตัวนางสาวณัฐริกาเจ้าของร้านพร้อมกับตรวจยึดของกลางเป็นน้ำกระท่อมบรรจุในขวดพลาสติกขนาด 1.5 ลิตรจำนวน295ขวดโดยนางสาวณัฐริการับว่าตนนำใบกระท่อมที่ปลูกเองจากจังหวัดกระบี่มาต้มและบรรจุใส่ในขวดขายให้กับประชาชนทั่วไปในราคาขวดละ35บาทมียอดขายเดือนละกว่า 6,000 ขวดซึ่งร้านดังกล่าวเปิดจำหน่ายตลอด24ชั่วโมงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวโดยทำมาแล้วนานกว่า1ปีนายบดินทร์เกษมสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่1การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2ระยะที่2พื้นที่ชุมชนจังหวัดนครสวรรค์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่าย3อำเภอได้แก่อำเภอก้าวเลี้ยวบรรพบพิสัยและอำเภอกรกพระเข้าร่วมในกิจกรรมโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับมอบหมายให้ทำการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบรายละเอียดระบบโครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนาพื้นที่ชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนให้เป็นมาตรฐานมีความเป็นระเบียบสวยงามปลอดภัยและเป็นเมืองน่าอยู่ที่มีคุณภาพและสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนจึงได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษากลุ่มบริษัท Water Development Construction Group จำกัดและบริษัทชาญ Construction จำกัดให้ทำการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2ระยะที่2เพื่อการดำเนินงานศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบรายละเอียดระบบโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนจังหวัดนครสวรรค์และมีการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่1เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการศึกษาความเหมาะสมแผนงานการออกแบบรายละเอียดผลการคัดเลือกงานที่มีความจำเป็นในระยะเร่งด่วนและระยะกลางที่จะนำไปออกแบบรายละเอียดและร่างการออกแบบรายละเอียดงานพัฒนาเมืองโดยโครงสร้างพื้นฐานอีกทั้งจะได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพื้นที่สำหรับนำไปปรับปรุงแก้ไขแนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นพร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากท้องถิ่นในการเข้าไปสำรวจข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างดำเนินโครงการดังกล่าวณบริเวณเทือกเขาหิมาลัยเขาเกตตำบลกันจุอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์พระครูวิเทศกิติธรรมประธานสำนักปฏิบัติธรรมวิเทศกิติธรรมพร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ได้จัดพิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์องค์จำลองพระหลวงพ่อบึงสามพันองค์ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีนายสุภวัฒน์เมธาวัชรินทร์ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนายทองสุขบำรุงนอกเลขาที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายพีรพันธ์สารัตวิภาคนายพิทพรวิพิธการรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์นางมจีอุ้ยจุ้มชาวเมียนมาประธานฝ่ายอุบาสิกาสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยมีพระครูสิริพัชโรภาสเจ้าคณะอำเภอบึงสามพันธุ์เจ้าอาวาสวัดทรัพย์สมอทอดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์และร่วมสวดชยันโตในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระหลวงพ่อบึงสามพันธุ์และจะได้จัดพิธีเททองหล่อองค์หลวงพ่อบึงสามพันธุ์ขนาดหน้าตักกว้าง9เมตรความสูงรวมฐานเกือบ20เมตรในวันที่24กุมภาพันธ์นี้สำหรับพระหลวงพ่อบึงสามพันธุ์ซึ่งเป็นองค์จำลองที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะประดิษฐานบนยอดเทือกเขาหิมาลัยเขาเกตที่เกิดขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวตำบลกันจุอำเภอบึงสามพันธุ์ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวหลักเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามหลักพุทธธรรมอีกด้วยเป็นสักขีพยานมาสร้างบุญสร้างกุศลมาประกอบพิธีวางเสียราฤกษ์เพื่อเป็นสิริมงคลในการสร้างหลวงพ่อจำลององค์ใหญ่ที่สุดในโลกคือ9เมตรนะ9เมตร9นิ้วนะ9เมตร9นิ้วใหญ่ที่สุดในโลกนะที่อยู่ที่นี่นะบนเขาบนเทือกเขาหิมาลัยอันนี้ที่เขาหิมาลัยเขาเกตตำบลกันจุอำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรบูรณ์แห่งนี้นะครับนะดังนั้นก็มีพุทธบริษัทคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เป็นพุทธบริษัทคือภิกษุและโยมก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาในทางพุทธศาสนาได้มาร่วมกันเจริญศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเจริญยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ได้ฝากไว้ในการศาสนาของพระองค์เนี่ยท่านก็ได้แต่ว่าไม่มีสิ่งใดๆในโลกนี้หรือใครๆในโลกนี้ที่จะทำลายศาสนาของพระองค์ได้นอกจากพุทธบริษัท4ถ้าเราช่วยกันจันหลวงศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสนาของพระองค์ก็เจริญเรียกว่าพุทธบริษัท4ช่วยกันจันหลวงศาสนาแต่ศาสนาที่จะเสื่อมได้ก็เราท่านทั้งหลายนี่แหละเรียกว่าพุทธบริษัทที่จะทำลายดังนั้นที่เรามาร่วมในงานในครั้งนี้เรียกว่าจันหลวงศาสนาให้อยู่ยืนนานจนตราบเท่าเข้าเรียกว่าสู่พระนิพพานเนี่ยถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีท่าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่ห้องชันชายฮอลล์ชั้น2โรงแรม SR Resident อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคมกลุ่มภาคเหนือโดยมีผู้นำศาสนาทุกศาสนาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดแพร่จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดลำปางหัวหน้าหรือผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทางสังคมสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน93คนทั้งนี้ศูนย์คุณธรรมได้ดำเนินการส่งเสริมและขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจนเกิดเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบที่โดดเด่นมาอย่างต่อเนื่องโดยการสนับสนุนการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมพัฒนาแกนนำเพื่อติดตามเสริมพลังและการเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โชว์แชร์เชื่อมให้สามารถเป็นกลไกส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรและในพื้นที่จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยในปีงบประมาณ2567มีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือรวม6จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดลำปางแพร่น่านกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์และได้จัดฝึกอบรมนักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ภาคเหนือเ
พื่อสร้างความเข้าใจหลักการแนวทางวิธีการในการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายนักส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ในจังหวัดคุณธรรมใหม่ในกลุ่มภาคเหนือขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฐานเรียนรู้สิ่งที่ได้เรียนรู้สิ่งที่จะนำไปปฏิบัติได้จริงการขับเคลื่อนคุณธรรมด้วยพลังทางสังคมสู่มิติสมัชชาคุณธรรมจังหวัดและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปพันเอกดุสิตเกษรแก้วหัวหน้าชุดตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กองทัพภาคที่4พร้อมด้วยนายทวีปไทยสวีปลัดอำเภอเมืองชุมพรพร้อมคณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าชุมพร2เสียบยวนเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ชุมพรเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ชุมพรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองชุมพรเจ้าหน้าที่กอรมนภาค4ส่วนหน้าเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดชุมพรเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพรและผู้ใหญ่บ้านร่วมกันลงพื้นที่เขาลูกล้อมบ้านหัวกรูดหมู่ที่6ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่พบเห็นมีการใช้รถแบ็คโฮลทำการขุดดินบริเวณไร่เขาลูกล้อมและรถบรรทุก6ล้อที่บรรทุกดินเต็มคันรถและจับค่าพิกัดทางดาวเทียมระบุตำแหน่งที่เจอรถทั้ง2คันปรากฏว่าเป็นแนวเขตพิกัดที่ถูกต้องพื้นที่ที่พบร่องรอยการขุดดินนั้นเป็นพื้นที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484และมีเนื้อที่ที่พบการบุกรุกจำนวน3ไร่1งาน36ตารางวาเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งให้นางประภาเจ้าของบ้านที่เป็นผู้ว่าจ้างให้ทราบถึงการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ก่อนนำตัวทั้ง3คนส่งพนักงานสอบสวนสภ.ปากน้ำโดยกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดต่อไปเมื่อวันที่10มกราคม2567ที่ศาลาการประเรียนวัดนครสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดนครสวรรค์นายทวีเสริมภักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในโครงการผู้ว่าพาทำบุญวิถีพุทธวิถีไทยโดยมีนางวราพรเสริมภักดีกุลประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรในพิธีดังกล่าวโครงการผู้ว่าพาทำบุญวิถีพุทธวิถีไทยโดยทางจังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรมและเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญสมาทานศีลฟังพระธรรมเทศนาเจริญจิตภาวนาถวายสังฆทานนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์เกิดความสงบสุขแก่ตนเองสังคมประเทศชาติและส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมตามนโยบายรัฐบาลกระตุ้นเตือนให้พุทธศาสนิกชนศรัทธายึดมั่นในหลักพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งนำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวและประเทศชาติต่อไปถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีท่าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนสำเนาบัตรประชาชนหลักฐานสำคัญในการทำธุรกรรมต่างๆซึ่งเหล่ามิจฉาชีพอาจจะนำสำเนาของเราไปใช้ในทางที่ไม่ดีและส่งผลร้ายต่อเราได้โดยไม่รู้ตัวนี่คือภัยไซเบอร์การถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชนยังมีความจำเป็นอยู่ในการยื่นเป็นหลักฐานในการสมัครงานหรือการทำธุรกรรมต่างๆและยิ่งในปัจจุบันการทำธุรกรรมหลายๆอย่างจำเป็นต้องให้เราส่งเอกสารสำเนาผ่านทางออนไลน์การส่งบัตรประชาชนของเราให้ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะถ้าป้องกันไม่ดีจะเป็นเครื่องมือชั้นดีที่มิจฉาชีพจะนำสำเนาของเราไปใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสมได้ครับวันนี้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์รวบรวม5เคล็ดไม่ลับที่จะทำให้ทุกคนส่งสำเนาบัตรประชาชนได้อย่างปลอดภัยครับ1
อย่าถ่ายเอกสารหลังบัตรประชาชนโดยเด็ดขาดในอดีตเราอาจจะคุ้นเคยกับการถ่ายเอกสารบัตรประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่ในปัจจุบันการถ่ายหลังบัตรประชาชนนั้นอันตรายมากครับเพราะว่าด้านหลังของบัตรประชาชนจะมีชุดตัวเลขที่เรียกว่าเลเซอร์ไอดีซึ่งหน่วยงานภาครัฐการสมัครลงทะเบียนรับสิทธิ์ต่างๆรวมถึงแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการชำระเงินจะใช้เลขหลังบัตรนี้ในการยืนยันตัวตนร่วมกับบัตรประชาชนถ้ามิจฉาชีพได้ข้อมูลเลขหลังบัตรของเราไปอาจจะถูกนำไปสวมรอยซึ่งเราอาจจะทั้งเสียสิทธิ์และอาจจะเสียเงินโดยไม่รู้ตัว 2. ควรเขียนอะไรไปในสำเนาบัตรประชาชนบ้างการเขียนรายละเอียดบนสำเนาบัตรประชาชนของเราเพื่อป้องกันการนำไปใช้ต่อเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับการป้องกันขั้นแรกคือการขีดคร่อมไปบนสำเนาบัตรประชาชนของเราจากคำแนะนำของสำนักงานกิจการยุติธรรมควรขีด2เส้นทับสำเนาบัตรแต่ห้ามขีดทับใบหน้าครับการป้องกันขั้นที่2คือการระบุว่าสำเนาบัตรประชาชนนั้นใช้เพื่อจุดประสงค์อะไรเช่นหากใช้ในการสมัครงานควรระบุไปด้วยว่าใช้สมัครงานกับบริษัทใดสมมุติว่าใช้สมัครงานกับบริษัท ABC ควรเขียนกำกับไว้บนสำเนาบัตรประชาชนระหว่างเส้นที่ขีดคร่อมว่าใช้เป็นหลักฐานในการสมัครงานกับบริษัท ABC เท่านั้นจากนั้นเขียนคำว่าสำเนาถูกต้องลงลายมือชื่อและระบุวันเดือนปีที่เราใช้สำเนาบัตรประชาชนนั้นครับที่ต้องเขียนกำกับไว้แบบนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สำเนาบัตรประชาชนของเราถูกนำไปใช้ในจุดประสงค์อื่นนั่นเอง 3. เราควรเขียนรายละเอียดต่างๆไว้ที่ตำแหน่งไหนหลายคนอาจสงสัยว่าเราควรเซ็นสำเนาถูกต้องรวมถึงเขียนวัตถุประสงค์ที่ใช้ไว้ตรงไหนดีซึ่งบริเวณที่ควรเขียนที่จะปลอดภัยที่สุดก็คือเขียนทับลงไปบนสำเนาบัตรประชาชนเลยครับที่สำคัญคือไม่ควรเขียนที่พื้นที่ว่างๆบนกระดาษรอบๆสำเนานะครับเพราะถ้าหากมิจฉาชีพได้สำเนาบัตรประชาชนของเราใบนั้นไปอาจจะตัดรายละเอียดที่เราระบุไว้และนำสำเนาของเราไปใช้ในกรณีอื่นได้อย่างง่ายดาย 4. การสแกนบัตรประชาชนในแอปพลิเคชันทางการเงินต่างๆในปัจจุบันแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องให้เราสแกนบัตรประชาชนเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในกรณีนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเราสามารถใช้วิธีที่มีการแชร์กันทางโซเชียลได้นะครับก็คือก่อนที่จะสแกนบัตรประชาชนให้นำบัตรประชาชนของเราใส่ในถุงพลาสติกใสจากนั้นใช้ปากกาที่สามารถเขียนลงบนพลาสติกได้เขียนระบุการใช้งานบนถุงซ้อนบริเวณบัตรซึ่งศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ได้สอบถามกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้าแล้วได้รับการยืนยันว่าวิธีนี้สามารถใช้ได้นะครับและทางเอ็ดด้ายังให้ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ว่าหากกรณีที่ข้อมูลบางอย่างบนบัตรที่ไม่จำเป็นต้องส่งให้ผู้ขอข้อมูลนำไปใช้เช่นศาสนาก็สามารถระบายปิดข้อมูลเหล่านั้นได้ด้วยเช่นกันครับ 5. ส่งสำเนาบัตรประชาชนเท่าที่จำเป็นและส่งให้กับบุคคลที่เชื่อถือได้เท่านั้นข้อมูลบัตรประชาชนของเราเป็นเหมือนกุญแจในการทำธุรกรรมต่างๆแทนตัวเรารวมถึงการเข้าถึงข้อมูลอื่นๆของเราได้ดังนั้นควรใช้สำเนาบัตรประชาชนในธุรกรรมที่มีความจำเป็นเท่านั้นและจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ที่เราจะส่งสำเนาบัตรประชาชนให้นั้นเป็นผู้ที่เชื่อถือได้จริงๆและนอกจากนั้นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือการเผยแพร่รูปบัตรประชาชนของเราผ่านทั้งสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งแอปพลิเคชันในการสนทนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปบัตรตรงๆการนำมาถ่ายรูปคู่หรือการเผลอถ่ายติดเข้าไปกับรูปภาพอื่นๆโดยไม่ทันระวังก็ถือว่าอาจเป็นอันตรายนะครับและทั้งหมดนี้คือ5วิธีที่จะทำให้เราใช้สำเนาบัตรประชาชนของเราได้อย่างปลอดภัยนะครับมิจฉาชีพอยู่รอบตัวเราและตั้งใจจะหาทางหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของเราอยู่ตลอดดังนั้นควรป้องกันไว้จะปลอดภัยที่สุดนะครับบนโลกออนไลน์มีอันตรายหลายรูปแบบที่คุณอาจไม่คาดคิดมาร่วมเฝ้าระวังและรู้ทันภัยที่อาจเกิดขึ้นได้กับชั่วก่อนแชร์ภัยไซเบอร์ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดผลเสียเช็คข้อมูลให้ดีก่อนแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกำหนดเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1หรืออาคารแซดวันแบบซอฟต์โอเพนนิ่งในวันที่28กันยายนนี้โดยให้บริการเฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้นผู้โดยสารสามารถตรวจสอบประตูทางออกขึ้นเครื่องหากเป็นเกรด S101 ถึง S128 แสดงว่าเที่ยวบินของผู้โดยสารทำการบินณอาคารแซดวันผู้โดยสารสามารถใช้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติหรือรถไฟฟ้า APM ในการเดินทางไปกลับระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักและอาคารแซดวันโดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้สรุปขั้นตอนทั้งขาเข้าขาออกไว้ดังนี้ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเดินทางจากอาคารผู้โดยสารหลักไปอาคารแซดวันหลังจากผู้โดยสารผ่านการเช็คอิน
ผ่านขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยณจุดตรวจค้นและผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารเดินไปยังบริเวณด้านหลังประติมากรรมกวนเกษียรสมุทรโดยให้สังเกตป้าย S101 ถึง S128 จากนั้นลงไปชั้น B2 เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า APM ไปอาคาร Z1 จากนั้นขึ้นไปชั้น3ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาออกมีพื้นที่พักคอยสำหรับผู้โดยสารเป็นแบบ Open Gate และเดินไปยังเกตที่กำหนดเพื่อขึ้นเครื่องต่อไปขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเดินทางจากอาคาร Z1 ไปอาคารผู้โดยสารหลักเมื่อผู้โดยสารลงจากเครื่องบินที่อาคาร Z1 ที่ชั้น2ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาเข้าผู้โดยสารลงไปที่ชั้น B2 เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า APM ไปยังอาคารผู้โดยสารหลักจากนั้นขึ้นไปชั้น2ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาเข้าผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองรับกระเป๋าสัมภาระผ่านพิธีการศุลกากรเดินออกสู่ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าและเดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่อไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมเปิดให้บริการอาคารZ1เพื่อรองรับการเดินทางของผู้มาเยือนจากทั่วโลกด้วยบริการที่ปลอดภัยได้มาตรฐานในระดับสากลถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีท่าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนใครถามว่าเธอคือชนชาติใดหากคำตอบเธอคือไทยแล้วหมายถึงชาติเดียวกันคือบ้านหลังนี้ที่เราทุกคนผูกพันย่อมมีหลายอย่างในบ้านที่ต้องช่วยกันดูแลจะเกิดภาคไหนเราก็คือไทยด้วยกันมีหลักให้เรายึดมั่นและนั่นก็คือแก่นแท้จิตวิญญาณไทยอ่อนน้อมแต่ไม่อ่อนแอถอยได้แต่อย่ายอมแพ้ให้แก่อายุที่ทำลูกหลานเอ่ยสามสีบนพื้นไตรรงค์นั่นคือความหมายตรงยังคงเป็นเสาหลักค้ำให้ไทยเป็นไทยอย่าให้ใครมาครอบงำเสรีภาพในความเหลื่อมล้ำย่อมขอกำเนิดจากใจจากใจที่กล้าเป็นศัตรูคอรับชันจงจำไว้เถิดผู้ค้านนั่นคือมารแผ่นดินไทยรักษามาคีกันไว้ก้าวให้ทันโลกทุกในเปิดใจรักการเปลี่ยนแปลงลูกหลานเอ่ยสามสีบนพื้นไตรรงค์นั่นคือพ่อ
สรีภาพในธรรมเหลื่อมล้ำย่อมขอกำเนิดจากใจที่